อนนี้เรามาถึงเฮ้าบันฮอปที่ดรสเดนแล้วนะคะกำลังรอรถเพื่อเดินทางไปเบอร์ลินค่ะอันนี้คือตั๋วรถไฟที่เราจองผ่านออนไลน์แล้วเราจะได้ตั๋วออนไลน์มาโอเคแล้วเราก็มาดูที่นั่งกันว่าอันนี้โอเคสำหรับ6คนเรานั่งตู้รถไฟที่258เพราะเราจองที่นั่งเอาไว้โอเคนั่งที่71ถึง76โอเคแล้วการที่เราจะดูว่าชั้นที่258เราเนี่ยมันอยู่ตรงชานชาลาไหนเราก็เข้าแอปเราก็เข้าแอปรถไฟของเราแล้วเราก็มองหารถไฟเราว่าอันนี้คันที่เราจองไว้คือ EC 170ที่ตัดพร้อมที่12แล้วก็เราอยากรู้ว่าชานชาลาเท่าไหร่เราก็เข้ามาดูโดยกดตรงนี้อ๋อมันจะขึ้น ABC ขึ้นมาABC ก็คือหาว่าชันชลาที่ A ที่ B ที่ C ของเราเราก็ไม่รู้ว่าตรงไหนนะเราก็กดคลิกลงไปมั่วๆดูก่อนก็ได้โอเคแล้วเมื่อกี้เราดูมาแล้วตัว258ใช่ไหมตู้ที่เราจองเอาไว้ตู้มันเป็นตู้ไม่ใช่ที่นั่งด้วยใช่ไหมที่นั่งเป็นเลขตู้พอรถมาเราจะเห็นที่ข้างคันรถอยู่แล้วว่ามันชันที่เท่าไหร่แฮร์รี่พอตเตอร์ไปไหนคะเราไปตรอกแดก่อนครับเดี๋ยวนะเพราะว่าไปฮอกวอตส์ด้วยไหมจะไปกินเบียร์ไงฮอกวอตส์อ๋อจะไปกินเบียร์ไปลงก่อนอุ้ยมาขายต้องมีแม่อยากกินแม่อยากกินก๋วยเตี๋ยวราดดีมากมากเลยราดดีราดอะไรมาขายเยลลี่บรรยากาศนี้ไม่ต้องกินเลยก๋วยเตี๋ยวราดหมี่ที่มีน้ำตาลเยิ้มๆคุ้นๆอ่ะรอนจะพูดเลยไฮแฮร์รี่ตอนแรกยังไม่รู้เป็นแฮร์รี่บอกว่าฉันอันนี้ภาค2แล้วสวัสดีฉันรอนนะชื่ออะไรภาษาไทยฉันชื่อแฮร์รี่โอ้ฉันชื่อนั่นใช่ฉันขอดูขอดูเปิดมิงให้ดูหน่อยโอ้เธอทัวร์ร้านนี่แน่ฉันน่ะได้แม่มาเต็มๆเป็นการนั่งรถไฟแบบโป๊กกี้แฮร์รี่พอตเตอร์นึงเลยมาดูบรรยากาศในห้องเนาะในห้องรถไฟเนี่ยจริงสำคัญสุดเลยมีเบาะนั่งพิงหัวแบบสบายๆอย่างงี้ได้สบายแน่สบายๆแล้วก็มีกระจกทำให้เรารู้สึกแบบโอ้โถหน่อยแล้วก็แคบใช่ดูไม่คับแคบเนาะแล้วก็มีที่วางของชั้นหนึ่งแล้วก็ชั้นใหญ่นี่แล้วมีกระเป๋าใบใหญ่2ใบแล้วก็วางได้เต็มที่เลยอ่ะแล้วก็จะมีสำคัญคือมีปลั๊กดูนะทำไมมีปลั๊กป่ะอย่างที่บอกไว้รถไฟนี้ไม่ได้มาจากเยอรมันมีปลั๊กเข้ามาจากราชปิดนะ